ครับหลังจากที่เราส่งของเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะขับรถไปช้อปปิ้งต่อเลยครับไปรอบนี้เดี๋ยวจะไปซื้อของให้แม่นะที่โลตัสแม่เขาสั่งไว้หลายสิ่งเหมือนกันเดี๋ยวเราจะรีบไปรีบกลับนะฮะก็ออกจากซอยประชาธิปไตยไปแล้วเนี่ยตรงหน้าปากซอยจะรถติดนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นที่พาดผ่านกับถนนสุขสวัสดิ์นะฮะถนนสุขสวัสดิ์เนี่ยเป็นถนนที่มีรถบรรทุกเยอะมากนะเพราะว่ามันเป็นรอบนอกคือมันมีการผ่านพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอะไรเงี้ยนะรถบรรทุกเยอะมากถ้าขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังหรือเป็นคนข้ามถนนเนี่ยเส้นเนี้ยผมแนะนำว่าให้ขึ้นสะพานลอยนะครับเพราะว่าถนนมันกว้างมากแล้วก็รถบรรทุกเยอะวิ่งเร็วด้วยนะในจังหวะที่ออกมาที่ถนนสุขสวัสดิ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาครับเข้าไปตรงราชบูรณะนะเพื่อที่จะเข้าไปทางโรงพยาบาลราชบูรณะนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยจะอยู่ในส่วนที่ติดกับโลตัสเลยแล้วเขาจะมีทางเชื่อมเล็กๆนะครับเพราะนั้นเวลามาโรงพยาบาลอาจจะจอดรถที่โลตัสได้หรือว่าเวลามาโลตัสก็เข้าทางโรงพยาบาลแล้วก็เข้ามาแล้วก็ซื้อของอย่างด่วนเลยฮะนะฮะแล้วก็หยิบเลือกมาอันนี้ก็ต้องเลือกดูวันที่นิดนึงนะเกากี้นั่นเองเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกซื้อลูกเดือยนะตามที่แม่เขาสั่งแล้วก็วุ้นเส้นนะครับเพราะช่วงนี้ทำวุ้นเส้นเยอะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันหอยนั่นเองนะครับหยิบมาขวดหนึ่งเอาละเรียบร้อยละเราก็จะกลับจากห้างแล้วครับว่าเลือกล็อกที่คนน้อยๆนะอ๋อมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ซื้อก็คือไหมขัดฟันนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับแปรงสีฟันนะเดินเข้าไปหยิบได้เลยแล้วก็จ่ายเงินจ่ายเงินตอนจ่ายเงินน้องถามว่าถุงนี้พี่ได้มาแต่ใดน้องเขาจะเก็บตังค์นะครับคือเขาแจกฟรีหน้าห้างนะฮะแล้วก็ออกจากห้างเลยครับแล้วก็เดินไปที่รถเรารถเราจอดอยู่หน้าห้างครับมาเร็วไปเร็วครับรีบกลับฮะเราขึ้นรถออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ตอนเย็นแล้วนะมันก็ประมาณสัก4โมงละก็รถเยอะแล้วฮะก็ต้องรีบกลับบ้านละคือช่วงโควิดเนาะเราก็ไม่อยากที่จะออกจากบ้านนานเราก็กลับบ้านไปรีบอาบน้ำล้างมือโอเคครับไปละเจอกันต่อคลิปหน้าครับ